ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดุษฎีน้อยใจบุญศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษจากหน่วยศึกษานิเทศวันนี้มาทำหน้าที่เป็นวิทยากรในกิจกรรมที่2ของหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานหรือ Project Based Learning ซึ่งเป็นหลักสูตรของหน่วยศึกษานิเทศเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษาแบบออนไลน์สำหรับในกิจกรรมที่2จัดทำขึ้นในรูปแบบของสื่อวิดีทัศน์เพื่อสรุปเนื้อหาให้คุณครูได้ทำความเข้าใจและนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนสู่ผู้เรียนอาชีวศึกษาค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่พวกเราจะนำกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานไปใช้ในห้องเรียนพวกเรามาทำความรู้จักที่มาของหลักสูตรอาชีวศึกษากันก่อนนะคะที่มาของหลักสูตรอาชีวศึกษามาจากยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนการจัดการศึกษาแห่งชาติโดยกระทรวงศึกษาธิการดังนั้นในการที่อาชีวศึกษาจะสร้างผู้เรียนในระดับปวช.ปวส.และปริญญาตรีจะต้องให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติอันนำมาสู่แผนพัฒนาอาชีวศึกษาและมาทำเป็นข้อกำหนดในหลักสูตรอาชีวศึกษาซึ่งในหลักสูตรอาชีวศึกษานั้นได้กำหนดไว้4ด้านคือวิสัยทัศน์จุดประสงค์เป้าหมายและยุทธศาสตร์อันนำไปสู่คุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่21ซึ่งจะต้องเน้นทักษะกระบวนการด้าน 3R8C เรามาทำความรู้จักกับคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่21โดยใช้ทักษะ 3R8C คือการอ่านออกเขียนเป็นและคิดคำนวณเลขได้ค่ะในทักษะ3ด้านตัวนี้จึงส่งผลต่อนโยบายของอาชีวศึกษาในการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการแข่งขันโดยการเรียนรู้โดยกระบวนการ Active Learning และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และการทำงานวิจัยในชั้นเรียนและโครงงานวิทยาศาสตร์จากกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยทักษะ 3R8C จะนำมาสู่ห้องเรียนของผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งอาชีวศึกษาครูสอนเป็น Active Learning อยู่แล้วเพราะเป็นการสอนเชิงปฏิบัติการสู่ชิ้นงานที่เป็นรูปธรรมและในที่นี้เราจะชวนคุณครูมารู้จักกับ Active Learning หลายๆรูปแบบ 1. การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานหรือ Activity Based Learning 2. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ Experience Learning 3. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem Based Learning 4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learning ซึ่งเราจะมาทำความรู้จักในบทเรียนนี้5. การเรียนรู้โดยเน้นการทักษะกระบวนการคิดหรือ Thinking Based Learning 6. การเรียนรู้การบริการ Service Learning 7. การเรียนรู้จากการสืบค้น Inquiry Based Learning 8. การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ Discovery Learning ค่ะ Project Based Learning คืออะไร Project Based Learning คือกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานผู้เรียนจะใช้ความคิดในการวางแผนการทำงานด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยเรียนรู้การแก้ไขปัญหาและเกิดความคิดสร้างสรรค์มีการสื่อสารร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมงานเนื่องจากการสอนแบบ Project Based Learning จะเน้นในเรื่องของการทำงานเป็นทีมให้ผู้เรียนได้รู้จักปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนการประเมินตนเองและประเมินเพื่อนร่วมงานในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning ผู้เรียนจะได้แก้ปัญหาด้วยตนเองคิดค้นและหาวิธีการจัดการเรียนรู้ตลอดจนการประเมินตนเองในการจัดการเรียนรู้แบบ Project Based Learning ผู้เรียนจะได้วางแผนการปฏิบัติงานและคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยการลองผิดลองถูกและมีการจดบันทึกจนกระทั่งสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองได้Project Based Learning กับ Problem Based Learning ต่างกันอย่างไรคำว่า Project Based Learning หรือ PJBL คือการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานผ
ผู้เรียนจะคิดหัวข้อในการจัดทำโครงงานด้วยประสบการณ์ตรงจากตนเองจากความสนใจที่ตัวเองอยากจะเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม Problem-based learning หรือ PBL คือการเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐานโจทย์ของเรื่องที่ต้องการแก้ไขปัญหาและมาพัฒนาให้ดีขึ้นโดยผู้เรียนจะใช้ประสบการณ์เดิมที่พบปัญหาเช่นการคิดแก้ปัญหาการลดขั้นตอนการทำงานและลดข้อผิดพลาดในการทำงานแนวทางของโครงงานอาจเป็นการพัฒนากระบวนการหรือชิ้นงานก็ได้ในที่นี้ขอสรุปว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบ Project Based Learning หรือ Problem Based Learning ผู้เรียนจะได้ทั้งกระบวนการทำงานและการสร้างชิ้นงานนวัตกรรมเช่นเดียวกันคำว่าโครงการกับโครงงานค่ะทั้งโครงการและโครงงานในภาษาอังกฤษคือคำเดียวกันคือ project ผลที่ได้จากโครงการและโครงงานคือ process คือกระบวนการทำงานและ product คือชิ้นงานสำหรับการเรียนในอาชีวศึกษาการสอนแบบโครงงานเป็นฐานอาจจะนำไปสอนทั้งในรายวิชาโครงงานวิชาชีพหรือในรายวิชาหรือในบางหน่วยการเรียนก็ได้ในที่นี้การใช้ Project Based Learning ในการสอนในรายวิชาหรือรายหน่วยการเรียนเราจะเน้นที่กระบวนการทำงานโดยใช้กระบวนการทดลองกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนได้รู้จักวางแผนการปฏิบัติงานแต่จะไม่เน้นในเรื่องของการจัดทำรูปเล่มรายงานส่วนการสอนรายวิชาโครงงานวิชาชีพสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆที่เรียนมาและนำมาทำโครงงานในวิชาชีพของตนเองการเรียนรู้แบบ Project Based Learning ในรายวิชาโครงงานจะนำกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานมาใช้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้องค์ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์แต่ละสาขาและมาบูรณาการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสู่การสร้างชิ้นงานและนวัตกรรมโดยสรุปทั้งโครงการและโครงงานเป็น Project Based Learning เหมือนกันขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในขั้นตอนที่1คือขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เข้าใจง่ายเราได้แบ่งการเตรียมความพร้อมในบทบาทของครูและผู้เรียนค่ะการเตรียมความพร้อมในบทบาทของครูครูจะต้องเตรียมขอบเขตของโครงงานโดยขอบเขตของโครงงานจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาและจุดประสงค์ในรายวิชาที่จะสอนครูต้องกำหนดขอบเขตของโครงงานเพื่อไม่ให้ผู้เรียนคิดชิ้นงานที่ใหญ่เกินไปเพราะอาจจะเสร็จไม่ทันเวลาหรือเกินขอบเขตขององค์ความรู้ที่ผู้เรียนมีต่อมาเมื่อเราได้ขอบเขตของโครงงานแล้วจะนำขอบเขตของโครงงานมาระบุในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ในขณะเดียวกันการสอนแบบโครงงานเป็นฐานครูจะต้องมีส่วนสนับสนุนและช่วยเหลือผู้เรียนดังนั้นในการเตรียมขอบเขตของโครงงานครูจะต้องเตรียมองค์ความรู้และเตรียมแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือให้ชิ้นงานและนวัตกรรมของผู้เรียนไปสู่ความสำเร็จต่อมาการตั้งคำถามการตั้งคำถามของการสอนแบบ Project Based Learning เป็นการที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียนยกตัวอย่างเช่นครูอาจจะตั้งคำถามโดยสิ่งที่ใกล้ตัวหรือสิ่งที่ผู้เรียนสนใจซึ่งอยู่ในเนื้อหาหรือจุดประสงค์การเรียนเช่นอาจจะถามผู้เรียนว่านักเรียนประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างไรในชีวิตประจำวันซึ่งตรงนี้ผู้เรียนจะได้ใช้องค์ความรู้มาตอบคำถามและนำไปสู่การระบุปัญหาหรือเรื่องที่จะทำโครงงานในขั้นตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือครูจะต้องกำหนดภาระงานและบอกเกณฑ์การประเมินและสร้างข้อตกลงให้กับผู้เรียนตลอดจนการให้องค์ความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้และนำไปสู่การปฏิบัติงานการสร้างชิ้นงานเป็นรูปธรรมค่ะส่วนในบทบาทของผู้เรียนเมื่อผู้เรียนได้ทราบข้อตกลงและวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานแล้วผู้เรียนก็จะต้องมาแบ่งกลุ่มเมื่อผู้เรียนได้รับทราบในข้อตกลงและการจัดการเรียนการสอนของครูแล้วว่าในหน่วยนี้จะต้องเรียนแบบโครงงานเป็นฐานผู้เรียนจะต้องเตรียมที่จะกำหนดหัวข้อและผู้สอนได้มอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม
การแบ่งกลุ่มการทำงานเป็นอีกสิ่งหนึ่งในการที่ผู้เรียนจะต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้จักการปรับตัวและการสื่อสารซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ของผู้เรียนขั้นตอนที่2การกำหนดและการเลือกหัวข้อบทบาทของผู้เรียนเมื่อผู้เรียนรวมกลุ่มกันจะต้องกำหนดหัวข้อในการทำโครงงานศึกษาความเป็นไปได้ของหัวข้อเพื่อเลือกโครงงานที่จะทำจากนั้นมานำเสนอหัวข้อแก่ผู้สอนเพื่อรับความเห็นชอบบทบาทของผู้สอนเมื่อผู้เรียนกำหนดหัวข้อของโครงงานแล้วผู้สอนจะต้องนำมาพิจารณาจากความพร้อมของผู้เรียนและความเป็นไปได้ของโครงงานผู้สอนต้องให้คำแนะนำโดยพิจารณาจากเรื่องและการเขียนที่มาและจุดประสงค์ของโครงงานเพื่อดูการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนและปัจจัยสนับสนุนเพื่อให้คำแนะนำในการตัดสินใจเลือกหัวข้อขั้นตอนที่3การเขียนเค้าโครงของโครงงานบทบาทของผู้เรียนต้องศึกษาขอบเขตของโครงงานแหล่งเรียนรู้และแหล่งข้อมูลวัตถุประสงค์ระบุกิจกรรมและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มและกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานโดยผู้เรียนต้องจัดทำตารางกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานเสนอผู้สอนบทบาทของครูครูจะกำหนดแบบฟอร์มวางแผนการเขียนและระบุขั้นตอนปฏิทินกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานและการส่งภาระงานของผู้เรียนในที่นี้เป็นการสร้างผังมโนทัศน์ให้ผู้เรียนเห็นแผนที่ความคิดและแสดงถึงหัวข้อทั้งหมดในการเขียนโครงงานตั้งแต่ต้นจนจบองค์ประกอบของการเขียนเค้าโครงของโครงงานประกอบด้วยชื่อเรื่องซึ่งชื่อเรื่องจะระบุด้วยตัวแปรต้นซึ่งเป็นสาเหตุหรือสิ่งที่เราจะทำ 2. ชื่อผู้จัดทำหรือสมาชิกในกลุ่มตามข้อกำหนดจะต้องมีตั้งแต่2คนขึ้นไป 3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงานอาจจะมี2คนเป็นครูผู้สอน1ท่านหรือผู้เชี่ยวชาญอีก1ท่าน 4. ที่มาและความสำคัญเขียนความสำคัญของปัญหาระบุถึงเหตุผลและสรุปประเด็นของโครงงาน 5. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเรื่องภาษาที่เขียนเป็นรูปแบบของการเขียนวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 6. นิยามศัพท์นิยามศัพท์คือนิยามตัวแปรหลักและนิยามปฏิบัติการ 7. วิธีการดำเนินโครงงานอธิบายถึงขั้นตอนการเลือกตัวอย่างและจำนวนตัวอย่างอธิบายเครื่องมือที่จะใช้และมีการระบุคุณภาพของเครื่องมือสถิติและการแปรผล 8. แผนการปฏิบัติงานหรือปฏิทินการปฏิบัติงานปฏิทินตารางกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานเขียนเค้าโครงตั้งแต่ต้นจนจบ 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับต้องแสดงถึงประโยชน์ของโครงงานว่าทำแล้วตอบสนองต่อสังคมอย่างไร 10.เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมควรเขียนให้ถูกต้องตามหลักการอ้างอิงจากองค์ประกอบของการเขียนเค้าโครงของโครงงานจะปรากฏอยู่ในกิจกรรมและภาระงานต่างๆในแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลและการกำกับติดตามผู้เรียนได้ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลในการกำกับติดตามเป็นการกำกับติดตามผู้เรียนทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบและสร้างนิสัยการเป็นนักวิจัยแก่ผู้เรียนขั้นตอนที่4การปฏิบัติงานโครงงานบทบาทของครูครูต้องสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนและกำกับติดตามประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานเป็นการประเมินตามสภาพจริงและให้คำแนะนำปรึกษาตลอดจนการให้กำลังใจแก่ผู้เรียนเพราะในการทำชิ้นงานผู้เรียนอาจจะไม่ได้ทำสำเร็จภายในครั้งเดียวจะต้องมีการทำซ้ำและแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาโครงงานวางแผนการเขียนวิธีการดำเนินโครงงานจากประสบการณ์การสอนของครูปฏิทินการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามการทำงานของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ทำชิ้นงานเสร็จทันตามกำหนดเวลาบทบาทของผู้เรียน
ในการปฏิบัติงานโครงงานสมาชิกในกลุ่มจะดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่เพื่อสร้างชิ้นงานและทำงานตามความรับผิดชอบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันในกลุ่มตลอดจนต้องมีการจดบันทึกค่าสถิติหรือการทำซ้ำหรือการดูความพร้อมของเครื่องมือเพื่อจดเป็นข้อสังเกตเป็นข้อค้นพบและบูรณาการองค์ความรู้ขั้นตอนที่5การนำเสนอผลงานบทบาทของครูจะกำหนดกิจกรรมรูปแบบวิธีการชี้แจงเกณฑ์การวัดและประเมินผลการนำเสนอผลงานให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในขั้นตอนนี้คุณครูอาจกำหนดกิจกรรมเลือกรูปแบบวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมเช่นการนำเสนอแบบหน้าชั้นเรียนการนำเสนอบนเวทีนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการหรือเป็นโครงการของสถานศึกษาที่จัดในรูปแบบนิทรรศการซึ่งครูจะต้องกำหนดรูปแบบและวิธีการเตรียมงานและกำหนดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนซึ่งการนำเสนอแต่ละอย่างจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันครูอาจจะกำหนดให้เด็กทำโปสเตอร์แสดงผลงานและแสดงการอธิบายขั้นตอนการทำงานการจัดบอร์ดแสดงผลงานตลอดจนการทำ PowerPoint เพื่อนำเสนอและระบุขนาดพื้นที่ในการทำงานแก่ผู้เรียนบทบาทของผู้เรียนในการเตรียมการนำเสนอผลงานผู้เรียนจะต้องทบทวนขั้นตอนการทำงานและวิธีการนำเสนอตลอดจนการเตรียมคำพูดและเตรียมลำดับขั้นในการปฏิบัติงานการนำเสนอผลงานส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้เรียนตามศตวรรษที่21เพราะจะสร้างภาวะความเป็นผู้นำสร้างให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจกล้าแสดงออกและมีทักษะในการสื่อสารส่งผลต่อทักษะการสอนงานแก่ผู้เรียนในขั้นตอนนี้ผู้เรียนต้องนำส่งภาระงานตามกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้ประกอบไปด้วยการสรุปผลการดำเนินงานการจัดทำรายงานการนำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มในขณะนำเสนอผลงานเพื่อนำข้อมูลต่างๆไปปรับปรุงและพัฒนาชิ้นงานก่อนที่จะนำส่งรูปเล่มรายงานการประเมินการนำเสนอผลงานซึ่งในที่นี้เรานำหัวข้อรายการประเมินมาให้คุณครูดูเป็นตัวอย่าง12รายการครูอาจจะใช้ในรูปแบบนี้หรือนำไปดัดแปลงให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยในหัวข้อที่1หัวข้อการนำเสนอผลงานการนำเสนอต้องมีความน่าสนใจ2การใช้ภาษาถูกต้องตามหลักวิชาการในที่นี้รวมถึงการใช้คำควบกล้ำภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องมีการออกเสียงด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจน 3. การพูดจับประเด็นพูดให้ชัดเจนลำดับการพูดเข้าใจง่ายและมีการเตรียมคำพูดก่อนนำเสนอ 4. รูปแบบการใช้ PowerPoint หรือสื่อในการนำเสนอสื่อที่ดีจะต้องมีขนาดตัวอักษรที่เข้าใจง่ายและมีสีที่เหมาะสม 5. การนำเสนอต้องถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาของโครงงานและนำเสนอตามลำดับขั้นการดำเนินงาน 6. วิธีการทดลองมีความน่าเชื่อถือขั้นตอนกระบวนการและการวางแผนการทดลองการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ถูกต้องวัดได้ตรงตามจุดประสงค์และเหมาะสม 7. การนำเสนอผลการทดลองในรูปแบบอาจจะเป็นในรูปของตารางเป็นภาพกราฟซึ่งแล้วแต่ความเหมาะสม 8. อภิปรายผลสรุปผลมีเหตุผลและมีแหล่งอ้างอิง 9. การตอบคำถามในการนำเสนอผลงานครูอาจจะมีการถามและให้ผู้เรียนได้ตอบหรืออาจจะมีคำถามจากเพื่อนที่ดูการนำเสนอดังนั้นการตอบคำถามต้องมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 10.โครงงานและนวัตกรรมมีประโยชน์ 11. ภาพรวมของการนำเสนอมีความน่าสนใจข้อ 12. บุคลิกภาพของผู้นำเสนอซึ่งเราจะดูตั้งแต่การแต่งกายกิริยาท่าทางและการใช้คำพูดตลอดจนการใช้สายตาของผู้นำเสนอขั้นตอนที่ 6. การประเมินโครงงานการประเมินโครงงานเป็นขั้นตอนที่ใช้ในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเนื่องจากการประเมินโครงงานต้องทำอย่างต่อเนื่องเพราะครูต้องเอาใจใ
และติดตามผู้เรียนในการทำงานในทุกขั้นตอนและวิธีการดังนั้นการประเมินโครงงานจะต้องใช้เครื่องมือที่หลากหลายเช่นอาจจะใช้แบบสังเกตแบบถามตอบและอาจจะใช้แบบสกอร์รูบิกเพื่อดูคุณภาพของชิ้นงานของผู้เรียนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงซึ่งจะดูทั้งด้านองค์ความรู้กระบวนการและผลงานตลอดจนลักษณะนิสัยของผู้เรียนด้านความรับผิดชอบเพื่อนำข้อมูลที่ค้นพบไปปรับปรุงคุณภาพระหว่างการดำเนินโครงงานส่งผลต่อการสำเร็จของชิ้นงานค่ะเพื่อไม่ให้เป็นภาระของผู้เรียนครูอาจจะแบ่งการประเมินโครงการเป็น3ระยะโดยในระยะที่1จะอยู่ในขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่3คือขั้นตอนการเตรียมความพร้อมการเลือกหัวข้อและการเขียนเค้าโครงของโครงงานถ้าดูจากส่วนนี้ในระยะที่1ทั้ง3ขั้นตอนจะปรากฏอยู่ในรายงานในส่วนของบทที่1ต่อมาในระยะที่2คือขั้นตอนที่4การปฏิบัติงานโครงงานขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะสร้างชิ้นงานและเกิดชิ้นงานอาจมีการทำซ้ำครูจะใช้แบบสังเกตในการประเมินการปฏิบัติงานของผู้เรียนโดยสังเกตตั้งแต่การเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการปฏิบัติงานตลอดจนการประเมินคุณภาพของชิ้นงานแบบสกอร์รูบิกค่ะระยะที่3เป็นระยะสุดท้ายของการประเมินซึ่งประกอบด้วย2ขั้นตอนคือขั้นตอนที่5การนำเสนอผลงานเป็นการสรุปงานรวบยอดของเด็กและให้โอกาสในการที่เด็กจะได้มานำเสนอผลงานทั้งกระบวนการทำงานและชิ้นงาน2ขั้นตอนที่6คือการประเมินโครงงานและชิ้นงานเป็นการประเมินเพื่อตัดสินผลงานของผู้เรียนและประเมินประสิทธิภาพของชิ้นงานค่ะและในที่นี้เมื่อเราดูรูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานมาแล้วเรามาดูโมเดลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การนำไปใช้ในชั้นเรียนของครูค่ะโมเดลอันแรกข้อ1จะเป็นธงที่ประกอบด้วยตัวตนของผู้เรียนค่ะการสอนแบบโครงงานเป็นฐานก่อนที่ครูจะกำหนดการสอนครูจะต้องรู้ว่าผู้เรียนเรียนในรายวิชาและจะได้อะไรทำอะไรเป็นดังนั้นการกำหนดเป้าหมายการสอนจะมีจุดประสงค์3โดเมนด้วยกันก็คือทางด้านองค์ความรู้หรือ knowledge และก็ทางด้านทักษะกระบวนการหรือ skill และทางด้าน attitude หรือจิตวิสัยซึ่งองค์ประกอบของจุดประสงค์3โดเมนจะส่งผลต่อชิ้นงานของผู้เรียนและ2การเตรียมความพร้อมของครูในการสอนแบบโครงงานเป็นฐานหรือโปรเจกต์เบสครูจะต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และอีกสิ่งหนึ่งของการสอนแบบโครงงานเป็นฐานผู้เรียนจะต้องปฏิบัติงานจริงและสร้างชิ้นงานครูจะต้องดูในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์และให้การสนับสนุนช่วยเหลือ3วิธีการกำกับติดตามการกำกับติดตามครูจะกำกับติดตามตามแผนการดำเนินงานและการมอบหมายงานตามระยะเวลาที่กำหนด4การบริหารจัดการชั้นเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานการบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญครูจะต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ตลอดจนดูแลในเรื่องของความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานค่ะขั้นตอนที่5เกณฑ์และแบบประเมินผลจะเห็นได้ว่าลูกศรสีน้ำเงินชี้ไปถึงตัวผู้เรียนนั่นหมายถึงว่าการวัดและประเมินผลต้องวัดให้ตรงตามจุดประสงค์เนื้อหาและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ค่ะสำหรับโมเดลการออกแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานคุณครูสามารถนำไปใช้ในห้องเรียนเพื่อสร้างผู้เรียนสู่คุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่21และอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ค่ะก่อนที่เราจะจบบทเรียนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานนี้อยากให้คุณครูทุกคนนำไปทบทวนเนื้อหาของ PJBL และทบทวนการทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยอันนำไปสู่การวัดและประเมินผลตามกระบวนการของหลักสูตรและขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบค่ะสวัสดีค่ะ